คุณธีรวัฒน์คุณกรองแก้วคะประเทศไทยค่ะได้เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3โดยขอให้ทุกประเทศสมาชิกนะคะส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติค่ะเวทีแรกของการประชุมสุดยอดอาเซียนวันสุดท้ายเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่22กับประเทศคู่เจรจาประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวก3ในการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนและการเตรียมพร้อมรับมือและการสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งการแข่งขันทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเสนอความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกที่ไทยผลักดันมาโดยตลอดจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเสนอให้ประเทศบวก3สนับสนุนความมุ่งมั่นของอาเซียนโดยเฉพาะในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมที่ประเทศไทยโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในกรอบนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญที่นำไปสู่ความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันของภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะสำหรับความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวก3นั้นเป็นกรอบความร่วมมือที่มีพลวัตมากที่สุดกรอบหนึ่งในภูมิภาคของเราแล้วก็เป็นเสาหลักสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านรวมทั้งแนวคิดในการเป็นประชาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับเพื่อจะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งใน33ประเทศความร่วมมือดังกล่าวนั้นอยู่บนหลักการของ 3M นะครับความไม่ได้เชื่อใจกันผลประโยชน์ร่วมกันและการเคารพซึ่งกันและกันสำหรับอาเซียนบวก3ของเรานั้นเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตนะครับและมีความสัมพันธ์ของโลกมีประชากรรวมกันกว่า 2.22 พันล้านคนเศรษฐกิจรวมกันใหญ่กว่า1ใน4ของโลกและยังได้ขยายความร่วมมือเฉพาะด้านในสาขาต่างๆไปมากกว่า20สาขาหลักภายใต้กระบวนการอาเซียนบวก3ซึ่งประกอบด้วยกลไกความร่วมมือในระดับต่างๆกว่า65กลไกผมยินดีที่ทราบถึงพัฒนาการของการความร่วมมือเฉพาะด้านในสาขาต่างๆที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนภายใต้แผนงานความร่วมมืออาเซียนบวก3 2018ถึง2022และข้อเสนอแนะของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออกรุ่นที่2ขอให้พวกเราได้ร่วมมือการรักษาพลวัตความร่วมมือนี้ไว้ให้ดำเนินการของโครงการนั้นและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคส่วนในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐครั้งที่4แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่ก็ได้ส่งนายโรเบิร์ตซีโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงผู้แทนพิเศษเข้าร่วมการประชุมพร้อมยังฝากจดหมายแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้และพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อไปรวมทั้งได้เชิญผู้นำอาเซียนทุกประเทศเข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษในช่วงต้นปีหน้าด้วยด้านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือด้านการลงทุนที่ให้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมอินโดแปซิฟิกที่จะมีความร่วมมือต่อกันต่อไปทั้งนี้ค่ะก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐโดยย้ำความร่วมมือและความร่วมมือที่ดีของทั้งสองประเทศพร้อมได้หยิบยกประเด็นการประกาศพักสิทธิ์ GSP บางส่วนของไทยที่ให้สหรัฐรับไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนไทยส่วนความร่วมมือกับอาเซียนเชื่อว่าสหรัฐจะเข้าใจการทำงานของอาเซียนที่แม้จะมีความแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติขณะที่การหารือกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ยินดีต่อความร่วมมือในการส่งเสริม SME และสตาร์ทอัพที่จะส่งผลดีระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในไทยพร้อมขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมส่วนในกรอบอาเซียนญี่ปุ่นก็ยินดีที่จะร่วมบรรลุข้อตกลงร่วมกันในเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาคและหวังที่จะเห็นความร่วมมือกันในกรอบอินโดแปซิฟิกในเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการขยะทะเลอีกด้วยค่ะ
ต้องบอกค่ะว่าทุกเวทีการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประเทศคู่เจรจาหรือการประชุมระหว่างอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจาซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนของเราอีกด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณภัทรพรค่ะสำหรับพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะวันนี้ช่วงประมาณ 1:30 น. 19:30 น.ก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง NBT to HD ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้คุณผู้ชมจะเดินทางไปเส้นทางไหนคงจะต้องเช็คเส้นทางกันสักนิดนึงนะคะอาจจะมีปิดการจราจรบางช่วงช่วงเช้าก็ปิดการจราจรไปบางช่วงด้วยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับบ้านกันเปิดดูเช็คเส้นทางกันหน่อยใช่รอบเมืองทองธานีนะหลักๆนะคะ